สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็เรากันยังอยู่แถวโรงพยาบาลธนบุรี2นะครับวันนี้เนี่ยจะพาไปกินอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี้ยผมไปทานมาตอนเช้านะครับหลังจากไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลธนบุรี2ก็คือเขาขึ้นชื่อป้ายว่าเป็นต้มเลือดหมูหม้อดินนะครับผมก็เลยลองรับประทานดูก็ต้องบอกว่าหมูเนี่ยที่เขาให้มานะครับมันไม่ใช่เป็นหมูสับเป็นหมูชิ้นนะครับผมต้องบอกก่อนผมไม่ได้สั่งเอาเครื่องในนะครับเห็นเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำหม้อใหญ่มากนะครับหม้อเขาใหญ่มากแสดงว่ามันน่าจะต้องขายดีมากๆนะครับผมแล้วเท่าที่กินดูนะครับก็รู้สึกว่าน้ำซุปถือว่าโอเคนะครับแล้วกินร้อนๆตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะครับยังไงเนี่ยใครที่ผ่านไปแถวนั้นเนี่ยก็สามารถแวะเวียนกันมาชิมร้านนี้ดูได้นะครับผมสำหรับร้านเกาเหลาหม้อดินร้านนี้นะครับผมยังไงใครที่ทนฟังผมมาจนถึงนาทีได้ก็รบกวนกด Subscribe ผมหน่อยละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ